โอเคโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปลูกตะขอเบ็ดนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ปลูกตะขอเบ็ดแล้วโอกาสรูดเนี่ยมีน้อยมากนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเอาอีกปลายอีกด้านนึงก็มาทบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็แค่หมุนนะครับก็โอเคตะเบ็ดมันจะเล็กนิดนึงนะครับทำให้เราอันทีมันจะหมุนยากแต่ก็ยังได้อยู่นะครับหมุนจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างยกปุ๊บอย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยมันจะตีเกลียวเป็นตัวหนอนอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วผมจะใช้มือดึงปลายด้านนี้นะครับขึ้นไปโอเคปื๊ดโอเคปื๊ดแค่นี้เองครับแล้วก็เราจะใช้ครีมนะครับครีมเราจะไม่จับที่ตัวตะขอเบ็ดนะครับเราจะจับที่สายมันนะครับดึงโอ้โอเคได้อยู่ฮะเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเกลียวตัวหนอนนะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วเราจะวิธีการนะครับถ้าเป็นตะเบ็ดที่แบบมีห่วงนะครับมีรูห่วงอย่างเงี้ยเราจะใส่ปลายด้านนี้นะครับปลายด้านบนจากข้างหลังตะขอเบ็ดนะครับด้านหลังนะครับมาข้างหน้าโอเคแค่นี้เองถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับส่วนการตัดสายนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับถ้าเราปลูกถูกต้องนะสายตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นตรงจะเป็นระนาบเดียวกันกับสายเส้นด้านหลังนะครับอันนี้คือแปลว่าเราปลูกถูกต้องนะครับส่วนต้นตัดสายนะครับเราจะเว้นไว้นิดหนึ่งนี่ครับเว้นไว้โอเคครับผมทีนี้เรามาดูอันนี้ผูกตะขอเบ็ดเรียบร้อยนะครับทีนี้วันนี้เราจะตกแบบเขาเรียกว่าสปิวนะครับอันดับแรกเลยนะครับสปิวถ้าให้ดีนะครับเราต้องใช้สาย PE นะครับอันนี้คืออยู่ไหนเอ่ยโอเคทีนี้เรามาดูการเซตตกสปิวนะครับเซตชุดปลายสายของการตกแบบสปิวนะครับตัวนี้คือ line stopper นะครับตัว line stopper ก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับเราใส่นี่ครับสายเมนเข้าไปแล้วดึงลูกของ stopper นะครับมาตึงๆโอเค stopper ลูกแรกโอเคดึงไปทีนี้ต่อมาครับเราจะยังไม่ใส่สต็อปเปอร์ลูกที่2นะครับเราจะใส่เจ้าตัวที่ชื่อว่าตัวเสียบทุ่นนะครับตัวเสียบทุ่นนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ทั่วไปนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปก็จะมีขายนะครับแค่บอกเขาว่าตัวเสียบทุ่นนะครับมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่ S M L นะครับผมใช้ไซส์ M นะครับโอเคง่ายนิดเดียวครับเราก็แค่ใส่เข้าไปตามรูที่มันมีไว้ให้นะครับเดี๋ยวฟึบโอเคทีนี้พอเราใส่ตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวเสียบทุ่นเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่ตัปเปอร์อีกตัวนึงนะครับตัปเปอร์อีกตัวนึงนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปในรูเหมือนเดิมเฮ้ยปึ๊บแล้วก็รูสตัปเปอร์ออกมาปึ๊บโอเคปึ๊บทิ้งไประยะเว้นห่างที่ถูกต้องผมจะเว้นประมาณนี้นะครับสูตรคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับผมจะเว้นประมาณเนี้ย2เซนนะครับประมาณ2เซนติเมตรนะครับประมาณนี้เพื่อให้เกิดการวิ่งได้นะครับบางคนชอบใส่2ลูกนะครับแต่ผมลูกเดียวก็เกินพอแล้วครับโอเคมาดูกันต่อหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรครับสิ่งนี้เรียกว่าลูกหมุนแกนยาวโอเคนี่ครับหน้าตาของลูกหมุนแกนยาว
ผมจะใช้แบบตูดปิดนะครับตูดปิดก็คือมันจะเป็นห่วงกลมๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมผมชอบใช้แบบนี้มากกว่านะครับนี่ก็ผูกเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับตรงนี้ใครถนัดปลูกแบบไหนปลูกได้เลยนะครับนี่แต่ผมถนัดปลูกแบบนี้ครับผมเรียกเงื่อนนี้ว่าเงื่อนมัดเทพเจ้านะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เทพเจ้าก็ดิ้นไม่หลุดครับเจอเงื่อนนี้เข้าไปนี่ครับหมุนตีเกลียวที่เส้นเมน1รอบนะครับแล้วก็มาหมุนที่โอที่เราทำไว้นะครับอีก2รอบนะครับแล้วก็ดึงครับอันนี้ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าดินไม่หลุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมันตัดเลยก็ได้คัตเตอร์เวลาตัดเราก็ให้เหลือไว้นิดเดียวครับเหลือไว้นิดนึงเผื่อเวลาจังหวะปลาดึงนะครับมันจะมีการให้ตัวนะครับไม่งั้นมันจะรูดได้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้คือตะขอเบ็ดนะครับหนึ่งวันนี้ผมจะตกแบบไม้ตายนะครับผมจะใช้ชิ่งหน้าแค่ประมาณแค่นี้พอนะครับการตกแบบไม้ตายเนี่ยมันเป็นวิธีการเซตติ้งง่ายที่สุดแล้วครับยิงการตกแบบชิงหลิวสปิวเนี่ยครับมันจะมีตกได้3ลักษณะนะครับ อย่างแรกก็คือไม้ตายนะครับแล้วก็บาลานซ์นะครับแล้วก็ตกลอยนะครับวันนี้เราจะมาตกไม้ตายกันผมก็เลยใช้ชิงสั้นๆนะครับแค่นี้ประมาณไม่ถึงคืบนะครับเกือบคืบเพื่อที่จะทำให้ทุ่นอาการทุ่นออกดีนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเงื่อนที่ผมบอกว่าผมมีชื่อเรียกนะครับเงื่อนนี้เงื่อนมัดเทพเจ้าครับตีเกลียวบนเส้นเมน3รอบนะครับแล้วก็มาตีเกลียวในวงกลมที่ผมทำไว้เนี่ย2รอบ1 2ครับโอเคครับแล้วก็จับหลังจากนั้นมันจะเป็นตัวหนอนนะครับดูครับนี่โอเคอ่ะผมให้ดูนะครับเห็นไหมโอเคแล้วก็ตัดนิดหนึ่งนี่ครับเหลือไว้ประมาณแค่นี้ก็ได้ครับเหลือการยืดหยุ่นนิดนึงนะครับไม่ต้องเหลือเยอะโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีลายท็อปเปอร์1ตัวตัวเสียบทุ่นนะครับแล้วก็ตัวลายท็อปเปอร์อีกตัวนึงแล้วก็อันนี้คือลูกหมุนแกนยาวนะครับแล้วก็ตะขอเบ็ดนะครับส่วนตัวของลูกหมุนแกนยาวนะครับเราจะถ่วงด้วยเจ้าตัวนี้ครับตะขอฟิวนะครับจริงตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตะขอฟิวนะมันเป็นตะกั่วบัดกรีนะครับตะกั่วบัดกรีเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันมีสารที่เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับประสานเชื่อมน้ำยาประสานมันจะอยู่ในรูแกนของเจ้าฟิวนะครับเนี่ยแต่ตะกั่วบัดกรีมันจะไม่ดีตรงนี้มันจะมีรูแต่ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรอันดับแรกเราก็อาจจะกะเอาก่อนครับไม่เป็นไรเยอะๆไปก่อนเลยโอเคกะเยอะๆไปก่อนเลยแล้วก็มาพันตรงตัวแกนทุ่นนะครับโอเคผมจะเอาเยอะๆก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ตัดออกตอนที่เราตั้งทุ่นนะครับอันนี้ผมพันไปก่อนโอเคพันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ตอนตั้งทุ่นนะครับว่า
ว่าจะต้องตัดออกเยอะน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับโอเคอันนี้คือตัวทุ่นนะครับเดี๋ยวเราตอนช่างทุ่นเราค่อยมาตัดออกหรือเพิ่มเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นก็จะเป็นการประกอบสายแบบนี้นะครับอันนี้ตัวเสียบทุ่นนะครับอ้ออันนี้คือทุ่นของเราแล้วแค่เสียบไว้อย่างนี้ครับเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งทุ่นกันต่อไปครับโอเคโอเคอันนี้เรามาถึงขั้นตอนการช่างทุ่นแล้วนะครับอันนี้จริงๆอ่ะผมจะตั้งไม้ตายแต่ว่าบังเอิญเราหาทุ่นไม่ได้ครับผมมีทุ่นลอยนะบอดี้มันจะใหญ่หน่อยมันที่จริงมันก็ไม่ค่อยดีแต่ก็พอใช้ไปก็พอใช้ได้ครับผมก็เลยต้องถ่วงตะกั่วเยอะหน่อยครับอ่ะทีนี้การตั้งไม้ตายเนี่ยเราจะต้องให้ทุ่นเนี่ยฮะค่อยๆจมลงไปทีละนิดนะครับแบบนี้ถือว่าจมเร็วไม่ได้อ่ะอันนี้เห็นไหมครับมันจะจมเร็วไปครับแปลว่าไม้ตายมันจะแก่ครับวิธีการก็คือเราก็ต้องตัดทุ่นออกผมจะไล่ตัดทุ่นออกทีละนิดนะครับเพื่อให้ไม้ตายเนี่ยเป็นไม้ตายที่อ่อนขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคอ่ะดูแบบนี้อันนี้ก็ยังเร็วไปครับทุ่นมันลงเร็วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่การที่ทุ่นลงเร็วนะฮะแปลว่าไม้ตายมีความแก่นะครับมันจะทำให้อาการเนี่ยออกช้านะครับผมก็จะตัดออกอีกแล้วก็ปุ๊บดูปุ๊บก็ยังเร็วอยู่นะฮะก็ยังค่อนข้างเร็วอยู่ผมต้องการให้เจ้าทุ่นเนี่ยเวลาไหลจมเนี่ยค่อยๆไหลลงช้าๆนะครับเพื่อให้ไม้ตายมีความไวนะครับโอเคตัดออกอีกมาดูกันปึ๊บโอ้ก็ยังเร็วอยู่เอออีกทีนึงตัดออกอีก So basically there's too much steel on the swivel which means it's going down and it's not floating okay but if we have too less then it's going to float too much as well and it won't sinkมาดูกัน So I know in Africa we don't really use this fishing style we normally just use a normal float but it's really effective here in Thailand for tilapia เริ่มได้นะครับดูทุ่นนะฮะทุ่นเนี่ยมันจะค่อยๆไหลจมนะครับแบบเนี้ยคือแปลว่าได้แล้วหรือใครต้องการที่จะให้ไหลช้ากว่านี้ก็ได้นะครับตัดออกอีกสักหน่อยที่จริงนี่ก็ถือว่าโอเคได้อยู่พอใช้ได้นะครับลองดูกันอีกสักหน่อยแล้วกันอันนี้เห็นไหมครับทุ่นมันจะสโลว์ค่อยๆไหลสโลลี่ถ้าทุ่นไหลแบบสโลว์เนี่ยแปลว่าดีนะครับการตั้งไม้ตายเนี่ยมันจะทำให้อาการของทุ่นเนี่ยออกได้รวดเร็วมากนะครับปลากินเหยื่อนิดเดียวทุ่นก็ขยับแล้วนะครับทีนี้น้ำหนักของตะกั่วผมชั่งให้บาลานซ์กับทุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราต่อมาคือเราจะวัดระดับน้ำนะครับก็เรียกว่าตั้งระดับน้ำนะครับโอเคพิกัดที่เราจะตกตรงนี้เดี๋ยวผมจะตกตรงนี้นะฮะตรงนี้เราก็ปึ๊บนั่นคือ point เรียกว่า location fishing นะโอเคผมก็ขยับลายท็อปเปอร์ขึ้นไปนะครับเห็นไหม so that's location where we're going to fish correct เราขยับลายท็อปเปอร์ขึ้นไปนะครับเพื่อไล่ระดับน้ำนะครับส่วนลายท็อปเปอร์ตัวล่างของเรานะครับเราก็ไว้จากให้ห่างจากตะขอเบ็ดมาสักแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่คือตัวไลท์ท็อปเปอร์ตัวด้านล่างนะครับตัวไลท์ท็อปเปอร์ด้านบนก็ตรงนู้นเลยนะครับเราเล็งจุดที่เราจะตกปลาไว้ตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคถือว่าใช้ได้ครับเห็นทุ่นละ อีกนิดเดียวนะครับถ้าเราต้องการให้ทุ่นโผล่มากขึ้นนะครับเราก็แค่ขยับเจ้าตัวไลน์สต็อปเปอร์นี่ครับขึ้นมาหน่อยนึงแค่นี้เองครับขึ้นมาอีกนิดเดียว
Okay. So he basically moved the stopper up a little bit more so that it can go down properly. แต่ต้องจำไว้อย่างนึงนะครับถ้าเราตกตรงไหนเราก็ต้องโยนตะขอบิดเราเนี่ยไปที่ที่เดิมตลอดนะครับโอเคอันนี้คือได้ระดับน้ำแล้วนะครับถือว่าเป็นการตั้งแบบไม้ตายนะครับได้ครบสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการปั้นเหนี่ยกันนะครับโอเคอันนี้เราก็ตั้งทุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซตเป็นทุ่นไม้ตายนะครับอันนี้คือเหยื่อที่เราใช้ตกในวันนี้นะครับเป็นเหยื่ออาหารบดสูตรพิเศษนะครับอันดับแรกเราก็จะ so it's creating a feeding zone now เลี้ยงหน่อยครับเลี้ยงหน่อยเราจะเลี้ยงปลาสักนิดนึงนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ปั้นเหยื่อครับทีนี้กระบวนการปั้นเหยื่อของเราก็คือนี่ครับนี่ครับเอาแค่พอหุ้มตาเบ็ดก็พอครับแค่นี้เองไม่ต้องเยอะนะครับปั้นเป็นเขาเรียกว่าทรงน้ำเต้านะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็So here at Piotr's farm as well, there's three different dams. The bigger dam is right on top, but this dam is nice and secluded here at the bottom. So that's why we're fishing here. It's nice and quiet. Okay. Okay. มาดูกันถ้าปลากินเมื่อไหร่นะครับทุ่นก็จะตอกนะครับหรือบางครั้งมันก็จะลอยขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมนั่นเห็นไหมทุ่นมีทุ่นขยับครับขยับครับเห็นไหมเราก็ต้องกะจังหวะดีๆนะครับต้องหาจังหวะเอาเองนะครับอันนี้ยุ้ยว้าว big fish there we go first cast โอ้เต็มปากครับ hold on ติโอถือว่าโอเคอยู่นะมันก็เป็นปลาดินนะครับปลาเล็กเข้าเลยครับBig fish. มีอาจารย์ท่านนึงบอกไว้ว่าถ้าปลาเล็กเข้าทำยังไงนะครับอาจารย์นิรันดร์คงศิลป์นะครับหรืออาจารย์หนุ่ยนะแกบอกก็ง่ายนิดเดียวนะครับปลาเล็กเข้าตกให้หมดครับโอเคนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ปลาใหญ่กันบ้างไหมวันนี้โอ้โหปลาเล็กเข้าแล้วครับโอเคเหมือนที่ผมบอกนะครับนี่เราว่าแค่ปั้นเหยื่อนะครับนวดๆสักหน่อยก่อนก็ได้ครับแล้วก็ปั้นเหยื่อแค่พอหุ้มตะขอเบ็ดนะครับแค่นี้เองไม่ต้องใหญ่มากนะครับหุ้มตะขอเบ็ดให้หมดเลยนะครับแค่นี้ครับโอเคโอ้ดูกันมาดูกันเริ่มกินแล้วครับทอดอีกแล้วโอ้โห second cast second fish massive catch and cook can eat curry I think Thai curry เอาไปแกงส้มแกงส้มโอเคนะครับตัวเล็กๆเราก็ปล่อยไปครับโอเคมาเลยครับมาดูมือโปรของเรานะครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะครับสวัสดีนะครับว้าวทุ่งแสงตะวันนะครับอันนี้ทีเชอร์คริสโตเฟอร์นะครับ Bring your children มาดูกันนะครับอาจารย์คริสโตเฟอร์ของเราจะเป็นยังไงนะครับโว้โย ว้าวโอ้ย big fish โอ้ได้มาแล้วครับ1ตัวครับว้ายใช้ได้เลยนะ
some catch fish. Bring your children, bring your family. ใช่ได้ตัวเกือบเท่าฝ่ามือไป